จะเป็นทะเลสาบตรงนี้จะเป็นแร่ภูเขาไฟจุดชมวิวตรงนี้นะครับชมฟรีครับอยู่ด้านหลังโรตารัวมิวเซียมเราสามารถขับรถผ่านโรตารัวมิวเซียมแล้วขับมาส่วนด้านหลังนะครับเราจะเจอที่จอดรถตรงนี้จอดชมฟรีเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในครับตรงหน้านี้เป็นบ่อโคลนครับบ่อนี้ไม่มีความร้อนไม่เหมือนตรงไวโอทาปูที่ผมเคยพาเพื่อนๆไปชมกันครับข้างในนี้จะมีจุดชมทะเลสาบเราจะเห็นน้ำทะเลสาบเป็นสีขาวเนื่องจากน้ำกระทบกับพื้นดินของโคนที่มีสีขาวริมทะเลสาบครับตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่ติดกับทะเลสาบโรตารัวนะครับน้ำโดยรอบๆเราจะเป็นสีขาวตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปชมจุดชมนกพิราบนะครับจะเห็นฝูงนกพิราบเกาะเป็นกลุ่มเราใช้เวลาเดินชมบรรยากาศบริเวณนี้ประมาณ15นาทีครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปอีกจุดหนึ่งวันนี้อากาศสดใสเหมาะสำหรับการเดินเล่นนะครับ2อาทิตย์ที่ผ่านมามีแต่ฝนตกครับไม่ได้ไปไหนวันนี้อากาศดีเลยต้องพาเพื่อนๆทุกคนมาชมบรรยากาศในนิวซีแลนด์ในคลิปเที่ยวเมืองโรตารัวในวันนี้ครับกำลังจะเดินไปอีกจุดหนึ่งครับจุดนี้จะมีนกพิราบจำนวนมากนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดู
กำลังจะเดินไปเอารถเราจะไปท่าเทียบเรือครับเรือนี้เป็นเรือนำเที่ยวพาชมรอบทะเลสาบโรตารัวภายในเรือยังมีอาหารและเครื่องดื่มบริการที่สำคัญยังเป็นเรือที่จะพานักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับอาหารพร้อมชมบรรยากาศกลางทะเลสาบโรตารัวครับจะพัดออกด้านซ้ายหมดเลยฮะตามไปใจเย็นพี่น้องคอยดินไปจอนะผมพัดครับตอนนี้
ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันใหม่ EP ถัดไปครับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ